สงกรานต์บ้านเราหยอกเย้ากันแบบไทยๆทั้งช้ำเย็นทั้งชื่นใจด้วยหยาดน้ำของความดีงามอย่างไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะเที่ยงวันแทนเหตุการณ์12เมษายน2561ค่ะพบกับคุณภาสิทธิ์อภิญญาวาทและดิฉันอริสรากำธรเจริญค่ะวันนี้หมื่นไก่แล้วก็แม่หญิงหมวยจะมาอ่านข่าวให้อเจ้าทั้งหลายได้ฟังกันนะครับคือละครจบไปแล้วครับคุณผู้ชมแต่อารมณ์มันยังไม่จบนะฮะใช่ค่ะยังอยากดูต่อแต่ก็ได้ดูต่อแน่นอนเพราะคืนนี้สเปเชียลอีดิชันนะฮะบุพเพสันนิวาสจะมีให้ได้ติดตามกันอีก3ตอนแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้สงกรานต์เราก็ต้องแต่งชุดไทยกันแบบนี้นะครับพี่หมวยครับใช่ค่ะบรรยากาศของเราเนี่ยเราอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านไปเที่ยวแล้วก็สวมใส่ชุดไทยเข้าไปชมโบราณสถานกันใช่แล้วครับงั้นเราให้ดูบรรยากาศการเดินทางกันซะหน่อยคึกคักในทุกเส้นทางเลยครับคุณผู้ชมเริ่มจากขาออกจากกรุงเทพมหานครกันก่อนนะครับเส้นของปทุมธานีรอยต่อกรุงเทพถนนพหลโยธินขาออกครับช่องทางด่วนแล้วก็คู่ขนานกิโลเมตรที่39ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงรถเยอะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับแต่ว่าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับยังไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดส่วนที่บริเวณท่ารถตู้ข้างห้างโลตัสรังสิตนะครับมีประชาชนไปรอใช้บริการเพื่อกลับต่างจังหวัดกันเป็นจำนวนมากเลยครับสายอีสานก็ต้อง304นะครับช่วงระหว่างปราจีนบุรีนครราชสีมาปริมาณรถฝั่งที่มุ่งหน้าไปสู่ภาคอีสานเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการจราจรติดสะสมแล้วครับบริเวณศาลเจ้าพ่อปู่โทนตำบลบุพรามอำเภอนาดีเนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยมีการก่อสร้างทางที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ยังมีรถบรรทุกใช้เส้นทางกันอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็ต้องคอยอำนวยความสะดวกทำงานกันหนักนะฮะ24ชั่วโมงเลยครับอีกเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่อีสานก็คือจากจังหวัดสระแก้วไปที่บุรีรัมย์ครับช่วงผ่านช่องตะโกและช่องตะกิ่วที่ตำบลทับราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วการจราจรเนี่ยติดขัดอย่างหนักเลยครับตรงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงต้องเร่งระบายรถไปยังฝั่งอำเภอโนนดินแดงของบุรีรัมย์ต่อเนื่องล่าสุดก็ยังติดขัดอยู่นะฮะตรงเส้นบริเวณนี้ครับค่ะที่ถนนมิตรภาพตั้งแต่สระบุรีไปจนถึงนครราชสีมาปริมาณรถยังคงหนาแน่นก็ต่อเนื่องมาจากเมื่อคืนนี้จนถึงตอนนี้หลายจุดก็ติดขัดสลับกับหยุดนิ่งเคลื่อนตัวได้ช้าตำรวจทางหลวงต้องเปิดช่องทางพิเศษช่วงอำเภอมวกเหล็กไปจนถึงตำบลกลางดงอำเภอปากช่องระยะทางกว่า10กิโลเมตรเพื่อให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้นดูภาพมุมสูงค่ะภาพนี้เป็นบริเวณสะพานต่างระดับปักธงชัย จุดนี้เป็นจุดรวมของรถที่มาจากถนน304และถนนมิตรภาพเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมาก็จะเห็นได้ว่าปริมาณรถหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าถัดไปที่จังหวัดขอนแก่นการจราจรบนถนนมิตรภาพยังคงติดขัดโดยเฉพาะช่วงสะพานต่างระดับข้ามทางรถไฟอำเภอพลสี่แยกอำเภอบ้านไผ่ต่อไปที่ชัยภูมิมหาสารคามรวมถึงแยกท่าพระจนถึงเขตเทศบาลนครขอนแก่นปริมาณรถสะสมหนาแน่นไปดูที่สถานีขนส่งขอนแก่น3ริมถนนสายเลี่ยงเมืองนี่คือบรรยากาศที่มีประชาชนมารอใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทั้งรถโดยสารปรับอากาศชั้น1ชั้น2ชั้น3แน่นตัวอาคารเจ้าหน้าที่บอกว่าตั๋วรถเที่ยวปกติเต็มไปจนถึงวันที่18เมษายนเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้าต้องรอใช้บริการรถเสริมค่ะไปดูสายเหนือกันบ้างนะครับถนนพหลโยธินช่วงที่ผ่านบ้านผมเองนครสวรรค์นะครับเช้าวันนี้การจราจรแถวหน้าค่ายจิรประวัติสะพานเดชาติวงศ์ไปจนถึงแยกอุทยานสวรรค์รถค่อนข้างมากครับแต่ก็อย่างที่เห็นก็คือยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่เจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดช่องทางพิเศษบนสะพานเดชาติวงศ์เพิ่มอีก2ช่องจราจรนะครับแล้วก็ควบคุมสัญญาณไฟด้วยมือแทนระบบอัตโนมัติก็จะได้ระบายรถกันเร็วขึ้นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เข้าสู่ตัวเมืองเชียงรายครับรถเยอะทีเดียวเคลื่อนตัวช้าสลับติดขัดเป็นระยะทางหลายกิโลนะครับเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางที่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแม่สายเชียงแสนและแม่จันเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องปิดจุดกลับรถตามแยกต่างๆหลายจุดเพื่อลดอุบัติเหตุแล้วก็เพื่อจะให้การจราจรนั้นคล่องตัวนั่นเองครับแล้วไปดูการเดินทางด้วยรถไฟบ้างค่ะที่สถานีรถไฟหัวลำโพงวันนี้มีประชาชนเดินทางมาซื้อตั๋วอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเส้นทางสายสั้นแต่ว่าหนาแน่นน้อยกว่าถ้าเทียบกับสงกรานต์ปีที่แล้วเนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่รัฐบาลยกเลิกรถไฟฟรีชั้น3ก็ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้บริการได้ยกเว้นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและปีนี้ประชาชนบางส่วนก็ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาก่อนหน้านี้แล้วบางคนก็ไปเกณฑ์ทหารช่วงต้นเดือนเพราะฉะนั้นวันนี้ไทยที่ยังไม่ได้จองตั๋วรถโดยสารกลับต่างจังหวัด
ก็สามารถซื้อตั๋วรถไฟชั้น3ได้ที่หัวลำโพงทุกเส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นตู้เสริมตู้นอนและปรับอากาศเต็มหมดค่ะวันนี้ชั้น3เนี่ยมี3เส้นทางกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพอุบลราชธานีและกรุงเทพศิลาอาสน์ค่ะเพื่อให้ครบถ้วนนะครับรถไฟแล้วก็ไปดูรถบขสกันบ้างนะครับปีนี้เนี่ยคนเดินทางกันเยอะจริงๆสถานีหมอชิด2ครับปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าผบ.ตร.ท่านลงพื้นที่นะครับไปตรวจตราแล้วก็ป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดครับจากคุณพันธิดาเพชรรัตน์รายงานสดนะครับจากสถานีขนส่งหมอชิด2เชิญครับแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้นะคะบขส.ยังคงเร่งระบายรถเดินทางสายสั้นโดยเฉพาะนครราชสีมาจะเห็นว่าประชาชนยังคงต่อคิวยาวเหยียดค่ะวันนี้บขส.เตรียมเที่ยวรถไว้รองรับเกือบ 7,700 เที่ยวนะคะขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บูรณาการการทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะแม้ว่าส่วนใหญ่นะคะจะซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าไว้แล้วเพื่อป้องกันตั๋วโดยสารเต็มแต่ก็พบว่าคิวซื้อตั๋วหน้าช่องจำหน่ายภายในสถานีขนส่งหมอชิด2ยังคงยาวเหยียดค่ะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีวันหยุดตรงกันก็ไม่สามารถวางแผนวันหยุดเพื่อเดินทางได้ก่อนเหมือนกับคนที่เดินทางท่องเที่ยวนะคะโดยวันนี้บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.จัดเตรียมรถรองรับพร้อมเที่ยวเสริมรวม 7,697 เที่ยวแบ่งเป็นเที่ยวปกติ 6,028 เที่ยวและเที่ยวเสริม 2,787 เที่ยวค่ะก็สามารถรองรับประชาชนได้ราว 141,100 คนค่ะคาดว่าช่วงค่ำวันนี้ประชาชนจะเบาบางลงนะคะโดยมีทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่บขส.ตรวจตราความเรียบร้อยโดยรอบพื้นที่อย่างเข้มงวดค่ะส่วนภาพรวมเมื่อวานนี้มีประชาชนมาใช้บริการบขส.รวม 203,067 คนค่ะเที่ยวรถทั้งหมด 8,991 เที่ยวนะคะโดยไม่มีประชาชนตกค้างแล้วก็เร่งระบายรถเที่ยวสุดท้ายออกไปเมื่อเวลา 01:00 ค่ะถือว่ามีประชาชนมาใช้บริการมากกว่าแผนที่วางไว้ 201,546 คนค่ะและในวันนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.ก็ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยเน้นย้ำการคุมเข้มป้องกันการฉวยโอกาสของกลุ่มมิจฉาชีพและการเตรียมความพร้อมของผู้บริการรถโดยสารอย่างใกล้ชิดค่ะตั้งแต่ตีห้ามาเนี่ยก็จะมีประชาชนกลุ่มใหม่เนี่ยเข้ามานะครับซึ่งกลุ่มใหม่เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นเที่ยววิ่งปกติอยู่แล้วที่มีรองรับนะครับจะมีช้าบ้างก็คือรถที่ตีกลับมานะครับประชาชนที่จะเดินทางไปโคราชเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ก็ต้องรอรถเล็กน้อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าการจราจรที่ตีจากโคราชกลับมาเนี่ยแต่วันนี้ก็จะระบายหมดแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้คาดการว่าจะเป็นประชาชนที่เดินทางระยะสั้นเช่นสระบุรีอยุธยาอยู่เนี่ยซึ่งพรุ่งนี้ไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าเราสามารถมีรถของขสมกเข้ามาช่วยเสริมคือได้ประสานกับทางภาคต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับจากนครบาลไปภาค1ไปภาค3เนี่ยอย่างที่ท่านผอ.พูดสักครู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะไม่เร่งว่ารถที่ขากลับมากรุงเทพเนี่ยให้มันเร็วขึ้นเพราะจริงๆแล้วด่านตรวจเราเยอะเราก็เซฟชีวิตให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาที่สถานีขนส่งหมอชิด2อยากให้เผื่อเวลาสำหรับการเดินทางด้วยนะคะเพราะว่าการจราจรโดยรอบค่อนข้างที่จะติดขัดนะคะอย่างไรก็ตามเจ้าที่ตำรวจก็อำนวยความสะดวกอยู่ตลอดเวลาค่ะเข้าสู่ช่วงถนนปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นวันที่2ของช่วง7วันอันตรายอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะแล้วก็หลายจุดเลยนะฮะที่ใหญ่ๆเนี่ยเริ่มกันที่ระยองก่อนครับปรากฏว่าเกิดเหตุรถตู้แรงงานกัมพูชาพลิกคว่ำมีผู้เสียชีวิต2รายด้วยนะฮะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ระยองครับหลักกิโลเมตรที่62ถนนสาย344บ้านบึงแกลงนะครับรถตู้เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือสภาพเนี่ยพลิกตะแคงอยู่บนถนนผู้โดยสารที่สัญจรมาด้วยเนี่ยก็คือชาวกัมพูชาครับได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลนะครับจำนวน4รายปรากฏว่ามีหญิงตั้งครรภ์6เดือนรวมอยู่ด้วยขออภัยนะฮะยังไม่มีใครเสียชีวิตแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย4รายคนขับบอกว่าขับมาดีๆมาเจอรถบรรทุกจอดอยู่ไหลทางด้วยความตกใจหักหลบครับทำให้รถเนี่ยเสียหลักแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนที่สมุทรปราการครับรถเก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2และเสียชีวิต2ปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุพอเข้าไปดูในตัวรถเจอยาไอซ์อีกครับผู้ที่ติดอยู่ในรถเนี่ยตอนแรกมีทั้งหมด4รายนะครับเป็นชาย3หญิง1จุดเกิดเหตุนั้นอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีรถที่ประสบเหตุคือรถเก๋ง Honda ครับเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ตัดทางมางัดแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาปรากฏว่าไปเสียชีวิตเนี่ย2รายครับนายกิตติพัฒน์พิมมณีอายุ23ปีและนางสาวรพีพรบุตรน้ำเพชรอายุ21ปีครับบาดเจ็บสาหัสอีก2
พอเข้าไปตรวจสอบในรถอ้าวเจอยาไอซ์อีกจำนวนหนึ่งใช้ธนบัตรใบละ50ห่อไว้ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถเนี่ยมาจากอำเภอพระประแดงมุ่งหน้าพระสมุทรเจดีย์ด้วยความเร็วพอมาถึงจุดเกิดเหตุเสียหลักแล้วพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าโอ้โหสภาพเนี่ยพังยับเยินอย่างนี้และมีผู้เสียชีวิต2บาดเจ็บสาหัสอีก2นะครับที่แม่สอดจังหวัดตากค่ะสภาพรถตู้ภาพที่เห็นนี้นะคะรถตู้เสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนสายเอเชียแม่สอดตากกิโลเมตรที่8ด้านหน้ารถเนี่ยพังเสียหายยับกู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางมางัดซากรถนำคนขับที่เสียชีวิตออกมาจากตัวรถจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนขับรถตู้นำรถไปซ่อมแล้วก็แวะไปทำธุระเพื่อเตรียมรับจ้างในช่วงสงกรานต์ระหว่างกลับบ้านขับมาด้วยความเร็วไม่ได้พักผ่อนอาจจะหลับในรถจึงเสียการทรงตัวพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงนายนพดลสันติภากรกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มทองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดได้อธิบายถึงสถิติอุบัติเหตุ7วันในช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วที่มีผู้เสียชีวิต525รายซึ่งมีจำนวนสูงกว่าปกติเนื่องจากมีจำนวนผู้เดินทางและปริมาณรถบนท้องถนนมากกว่าเดิมหลายเท่าหากไม่นับช่วงเทศกาลทั้งปีใหม่และสงกรานต์ถือว่าในเดือนอื่นๆตลอดทั้งปีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุยังมากกว่าช่วงเทศกาลสำหรับอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ก็พบว่าสัดส่วนผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์มากที่สุดอยู่ที่170ทำให้ปีที่แล้วทางบริษัทกลางต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนในช่วง7วันอันตรายถึง20ล้านบาทสำหรับปีนี้บริษัทกลางได้ร่วมกับธุรกิจประกันภัยเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถในช่วงสงกรานต์11ถึง17เมษายนตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิดภายใน24ชั่วโมงโดยผู้ประสบภัยไม่ต้องสำรองเงินโรงพยาบาลจะเรียกเก็บกับบริษัทกลางหรือบริษัทประกันภัยซึ่งไม่รวมประกันภาคสมัครใจวงเงินคร่าวๆอย่างนี้ครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยไว้ก็จะดูแลค่ารักษาพยาบาลที่เรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยโดยไม่รอพิสูจน์ความถูกผิดเลย 30,000 บาทกรณีถ้าเสียชีวิตก็จะมีค่าที่เรียกว่าเราเรียกว่าค่าจัดการ เกี่ยวกับศพจำนวน 35,000 บาทอันนี้เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดเลยแต่บุคคลอื่นที่เป็นผู้โดยสารที่ได้รับความสูญเสียจากการกระทำของผู้ขับขี่เนี่ยกรมธรรม์ของการประกันภัยรถคันนั้นๆเนี่ยก็จะคุ้มครองบุคคลภายนอกหรือผู้โดยสารเนี่ยวงเงินเพิ่มขึ้นไปอีกกรณีเสียชีวิตเนี่ยจะจ่ายส่วนที่ขาดเติมเข้าไปจนเต็มถึง 300,000 บาทช่วงนี้เราไปดูบรรยากาศสดๆกันนะครับการเฝ้าระวังอุบัติเหตุครับบนถนนพหลโยธินเข้าสู่มิตรภาพที่สระแก้วนะฮะสระบุรีขออภัยแน่นอนเส้นนี้อย่างที่เรารายงานไปการจราจรเนี่ยครับข้างตำรวจก็เตือนนะฮะให้ผู้ขับขี่เนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายสดจากสะพานต่างระดับมิตรภาพจังหวัดสระบุรีนะครับโดยคุณอัศนัยปัญญามังเชิญครับตั้งแต่เช้าจนถึงขณะนี้นะครับบรรยากาศของการเดินทางช่วงสงกรานต์เส้นทางพหลโยธินมุ่งหน้าสู่ถนนมิตรภาพปริมาณรถเริ่มกลับมาหนาแน่นอีกครั้งแล้วก็มีการชะลอตัวในบางจุดที่เป็นจุดแวะพักหรืออาจจะมีรถจอดเสียอยู่ตามไหลทางนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วการจราจรถือว่ายังคงเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องบรรยากาศของการเดินทางเส้นทางมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานถนนพหลโยธินผ่านถนนมิตรภาพหลังจากเมื่อคืนปริมาณรถมากจนต้องเปิดช่องทางพิเศษระบายรถตามจุดต่างๆตลอดเส้นทางมาถึงช่วงครึ่งวันนี้ปริมาณรถเริ่มกลับมาคับข้างตั้งแต่ในช่วงเช้าเช่นกันโดยตลอดเส้นทางถนนพหลโยธินเขตจังหวัดสระบุรีรถสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องอาจจะมีชะลอตัวบ้างในบางจุดที่เป็นจุดแวะพักอย่างปั๊มน้ำมันรวมถึงหากมีรถเสียจอดไหลทางแต่ทางตำรวจเองก็จะรีบเข้ามาช่วยเคลื่อนออกไปเพื่อไม่ให้เกิดรถติดสะสมทำให้ช่องทางหลักยังสามารถใช้ความเร็วได้อยู่ที่ประมาณ 40-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะมีการมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงก่อนขึ้นสะพานต่างระดับเพื่อเข้าสู่ถนนมิตรภาพเนื่องจากมีการบีบเหลือเพียง2ช่องจราจรแต่เมื่อลงสะพานไปก็จะสามารถเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นก่อนจะไปติดอีกครั้งในช่วงของถนนมิตรภาพแก่งคอยมวกเหล็กเนื่องจากด้วยลักษณะเส้นทางซึ่งเป็นเนินขึ้นลงเขาและทางโค้งจึงทำให้รถเกิดการชะลอตัวไปฟังเสียงของทางตำรวจพูดถึงเรื่องนี้กันครับอำเภอแก่งคอยมิตรภาพครับณเวลานี้ครับช่วงอำเภอแก่งคอยครับได้เปิดรีเวิร์สเมนเลนช่วงกม17นะครับไปที่กม53ครับเข้ากลางดงครับปริมาณรถหนาแน่นครับแต่เคลื่อนตัวได้ครับชะลอตัวช่วงเนินพระใหญ่ครับปัจจัยเสี่ยงก็อาจจะปริมาณรถเยอะครับ
็ชนท้ายกันครับผู้ขับขี่เกิดความเหนื่อยล้าในการเดินทางครับแต่อยากให้แวะพักเป็นระยะระยะครับง่วงไม่ขับเมาไม่ขับขณะที่ทางตำรวจบอกนะครับว่าปีนี้ด้วยระบบการจัดการและที่สำคัญคือการวางแผนการเดินทางของประชาชนที่มีการกระจายหลายวันทำให้การจราจรถือว่าคล่องตัวกว่าปีที่ผ่านๆมาส่วนเรื่องของอุบัติเหตุปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็ได้มีการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตามนโยบายของรัฐบาลและนี่นะครับก็คือบรรยากาศของสภาพการจราจรล่าสุดนะครับถนนพหลโยธินมุ่งหน้าด้านหน้านั่นก็คือสะพานต่างระดับที่จะเข้าสู่ถนนมิตรภาพจะเห็นว่าปริมาณรถมากและมีการชะลอตัวตรงนี้เองนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการนำกรวยมาตั้งเพื่อที่จะให้รถที่ขึ้นสะพานนั้นได้สะดวกในขณะที่บางส่วนนั้นก็ให้ตรงผ่านเข้าไปยังตัวเมืองสระบุรีนะครับและคาดว่าในช่วงเย็นนี้นะครับปริมาณรถก็จะยังหนาแน่นอยู่และปริมาณรถก้อนนี้นะครับก็จะเคลื่อนตัวผ่านถนนมิตรภาพเราจะไปติดตามบรรยากาศสภาพการจราจรกันอีกหนึ่งจุดกับคุณเพทายสมจันทร์อยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับครับการจราจรถนนมิตรภาพหนาแน่นตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้นะครับยังมีรถเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้คือบริเวณตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีรถเข้ามาสะสมในพื้นที่เต็มพื้นที่4ช่องการจราจรครับและขณะเดียวกันจุดนี้เองเป็นจุดที่มีการก่อสร้างทำให้รถไม่สามารถทำความเร็วได้ครับเราไปดูภาพมุมสูงนะครับทีมข่าวเก็บบรรยากาศเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพบว่ารถติดสะสมเป็นทางยาวมากกว่า20กิโลเมตรตั้งแต่บริเวณขนส่งปากช่องตำบลหนองสาลายไปจนถึงคลองไผ่ครับทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถเป็นระยะทาง25กิโลเมตรโดยเจ้าหน้าที่คาดว่ารถจะหนาแน่นเช่นนี้ตลอดทั้งวันเนื่องจากตรวจสอบปริมาณรถจากจังหวัดสระบุรียังคงหนาแน่นและเคลื่อนตัวเข้ามาสมทบในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่องปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากขณะนี้อำเภอปากช่องเป็นเส้นทางที่มีการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาบางช่วงเป็นจุดคอขวดจาก4ช่องการจราจรเหลือ2ช่องการจราจรแต่หากพ้นจุดคอขวดไปแล้วรถก็สามารถทำความเร็วได้เป็นระยะครับแล้วก็จะไปติดขัดอีกครั้งในจุดที่เป็นเนินขึ้นลงเขาทีมข่าวมีโอกาสไปสอบถามกับประชาชนที่แวะทานอาหารระหว่างเดินทางนะครับอย่างเช่นของครอบครัวมะปางกำเดินทางจากพระราม3กรุงเทพมหานครเพื่อไปจังหวัดยโสธรพบว่าต้องใช้เวลานานถึง7ชั่วโมงครับกว่าจะเดินทางมาถึงปากช่องจากปกติที่จะขับรถจากกรุงเทพไปยโสธรเพียง8ชั่วโมงและคาดว่าจากปากช่องไปถึงยโสธรจะต้องใช้เวลาอีก 7-8 ชั่วโมงรวมแล้วครอบครัวนี้จะต้องขับรถจากกรุงเทพไปถึงยโสธรใช้เวลาประมาณ15ชั่วโมงครับมาตั้งแต่ตี3ครับผมมาจากพระราม3ครับตรงมาช้าสุดก็นวนครแล้วก็มาปากช่องครับผม2จุดรถมันจะมาไอ้มันจบกัน2จุดเนี่ยครับแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือตรงนี้ตรงจะนานหน่อยก็ระมัดระวังทางนะครับเพราะว่าเขากำลังซ่อมแซมสะพานลอยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องระมัดระวังนะครับการขับขี่ค่อยๆไปค่อยมาครับผมครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝากย้ำเตือนก็คือความพร้อมของสภาพรถนะครับเนื่องจากที่เราสังเกตมีรถเสียจำนวนมากเมื่อรถเสียหนึ่งคันก็จะทำให้การจราจรติดขัดต่อเนื่องเป็นระบบไปนะครับดังนั้นคนที่จะสัญจรในวันนี้ควรตรวจความพร้อมของรถของตัวเองในการเดินทางในวันนี้ครับทั้งหมดคือบรรยากาศของถนนมิตรภาพครับขอบคุณมากค่ะเรามาดูสถิติการเกิดอุบัติเหตุวันแรกในช่วง7วันอันตรายค่ะ11เมษายนนะคะปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว39รายสาเหตุหลักยังคงเป็นสาเหตุเดิมก็คือเมาแล้วขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนี่เป็นการสรุปสถิติอุบัติเหตุโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.พบว่าเกิดอุบัติเหตุ447ครั้งเสียชีวิต39รายบาดเจ็บ461คนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่อำนาจเจริญเลยนครศรีธรรมราชนครพนมบุรีรัมย์ชลบุรีเพชรบูรณ์2รายสาเหตุหลักยังคงมาจากดื่มแล้วขับร้อยละ 40.49 ขับรถเร็วร้อยละ 26.62 ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุก็เป็นรถจักรยานยนต์ค่ะปีนี้นะครับคสช.อย่างที่เรานำเสนอไปเขาเน้นเลยนะครับว่าเมาไม่ขับปรากฏว่าวันแรกเจอเมาไม่ขับไปเนี่ย
จอเมาแล้วขับนะฮะ 3,339 รายครับอย่างที่เราได้เห็นทางด้านหน้าจอขนาดนี้ยึดรถมาได้146คันยึดใบขับขี่438ใบส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดีเนี่ย 2,716 คนด้วยกันนะฮะโอ้โหเยอะมากเนี่ยฮะจำนวนที่มาถ้าดูสถิติอุบัติเหตุในรอบ24ชั่วโมงตั้งแต่10นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง10นาฬิกาที่ผ่านมาจากศูนย์รับแจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มทองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและเครือข่ายรับแจ้งพบว่าตอนนี้มีผู้บาดเจ็บ 3,268 รายเสียชีวิต79รายค่ะคุณผู้ชมครับอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เรื่องของโชคชะตานะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงได้ปีนี้บริษัทเชลประเทศไทยจำกัดร่วมรณรงค์ปลอดภัยบนท้องถนนขอให้ทำ5อย่างพี่หมวดฮะอันนี้ทางเชลเขาแนะนำนะฮะ 1. วางแผนก่อนออกเดินทาง 2. ตรวจเช็คสภาพรถให้สมบูรณ์3. พักผ่อนให้เพียงพอ 4. เลือกเส้นทางจะแวะจะพักที่ไหนเลือกให้ดีๆและ 5. อย่าลืมมีวินัยและมีน้ำใจกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับจะได้เดินทางปลอดภัยกันช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับค่ะเราพักกันทุกเดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศของสงกรานต์นะคะการอัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานบนมนดบที่สวนลุมพินีเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะและส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลและดูการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์จากหลากหลายพื้นที่ด้วยค่ะเดินทางขอให้ปลอดภัยเน้อสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับขับรถขับลาของแล้วมันระวังรถมันนักให้มีความสุขความเจริญในปีใหม่นี้นะครับ